ไปต่อกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสารพลังสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์จัดทำคู่มือสำหรับคนทำงานด้านสื่อผู้จัดละครสร้างซอฟพพเวอร์ที่มีเนื้อหาคุณภาพถ่ายทอดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพจิตและผู้ป่วยจิตเวชลดการตีตราให้ทางออกสังคมค่ะ ดรชาติวุฒิวังวลผู้อำนวยการสํานักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้กล่าวว่าสสส,สดำเนินงานด้านสุขภาพจิตมีเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดีมุ่งสร้างเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตก่อนที่จะเจ็บป่วย โดยมีแนวทางสำคัญในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพจิตดีสื่อต่างๆทั้งวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ภาพยนตร์รวมทั้งสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อสังคมเป็นตัวแทนทางสังคมถ่ายทอดความคิดความเชื่อเจตคติกฎเกณฑ์แบบแผนของสังคมครอบครัว กลุ่มเพื่อนสถาบันการศึกษาศาส,สนาที่ทำงานทั้งด้านดีและไม่ดีสสสจึงร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษาถอดบทเรียนจากการศึกษาแนวทางการสื่อสารประเด็นสุขภาพจิตในซีรีส์เกาหลีและสร้างความร่วมมือกับคนทำงานด้านสื่อภาพ,พยนตร์ละครไทยให้มีคู่มือแนวทางการสื่อสารเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต สำหรับแนวทางการสื่อสารทางด้านสุขภาพจิตที่สำคัญคือสื่อสารเพื่อสร้างความเห็นอกเห็นใจและลดการตีตราผู้มีปัญหาสุขภาพจิตโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานที่มีปัญหาสุขภาพจิตสูงกว่ากลุ่มอื่นการใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการเติมความหวังเมื่อหมดหวังโดยการค้นหาตัวช่วยเปิดรับความเปลี่ยนแปลง ใช้ความทรงจำดีๆรวมทั้งทบทวนเป้าหมายหวังว่าผู้ผลิตละครผู้เขียนบทละครจะช่วยสะท้อนมุมมองปัญหาและดูแลสุขภาพจิตที่ถูกต้องเกิดความหวังที่จะช่วยกันสร้างคอนเทนต์เชิงบวกขับเคลื่อนให้เกิดสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เป็นมิตรกับจิตใจและยังคงมีความบันเทิงได้รับความนิยมจากผู้ชมค่ะ